ตะเกียไอ้เมฆมองพี่มาอยู่ตรงนู้นเนาะค่ะพี่ตรงนี้มันจะไหลเข้ามาจากภูฟ้าค่ะภูฟ้าจะไหลเข้ามาแล้วก็จะไหลเข้าไปที่บ้านห้วยหมีตรงนู้นเพราะว่าพี่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ค่ะวันนี้ที่ผมมาวันนี้มาคือที่ไหนพี่หน่อยที่นี่ก็คือบ้านห้วยโทนค่ะบ้านห้วยโทนน่านจังหวัดน่านที่ติดกับอำเภอชัยบุรีฝั่งลาวที่เป็นด้านด้านหลังด้านหลังผมใช่ค่ะกราบสวัสดีครับผมต้อมกระชัยดำครับ TKD Enduro Thailand เดี๋ยวขออู้เมืองวันนี้เดินทางมากับเรดี้อู๊ดนี่ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ไหนนะเรดี้บ้านนากลางหมอกฟาร์มสเตย์ห้วยโทนห้วยโทนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งคือฟาร์มสเตย์เนี่ยพี่หน่อยผู้หญิงปุ้นฟูนเนี่ยแกอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องที่รับชมดูคลิปของผมนะครับแล้วก็อยากมาทำการท่องเที่ยวนะครับเนาะสามารถกดติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมจะเอาลงไว้ด้านล่างลิงก์ได้เลยนะครับก็ตอนเนี้ยพี่น้องดูด้านหลังผมหมอกเนี่ยมันเริ่มก่อตัวตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วนะครับตอนกลางคืนเนี่ยแทบยังไม่มีเลยแต่พี่น้องเขาบอกว่าไอ้หมอกเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยครับมันจะเริ่มทยอยขึ้นมาตอนสายๆใช่ขึ้นมาตอนสายๆเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงแดดจะมาผมยังบ่รู้เลยตะวันออกอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ข้างหลังผมไปแหละตะวันออกอ่ะเพราะแดดลมสาดมานะครับแล้วก็พี่น้อยบอกว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเนี่ยไอ้ตรงที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นหมอกเต็มเลยองค์ขะลงเนี่ยมันเพราะว่าองค์ขะลงกำเหนือนะครับก็ผมจะเอาลิงก์นะครับผมจะเอาลิงก์ของพี่น้อยนะครับแล้วผมก็จะเอาเบอร์โทรของพี่น้อยเนาะลงไว้สำหรับเส้นทางนะครับพี่น้องที่มาเที่ยวนะครับที่ยาคีเอ็นดูโร่ย้ำเลยนะครับสำหรับเอ็นดูโร่เนี่ยวันนี้ผมโยกรถมา2คันนะครับก็มีเจ้าตัว KSR นะครับรถเล็กนะครับอุปกรณ์นี่เยอะแยะมากมายนะครับของหนึ่งในตำนานนะครับแล้วก็จะมีเวฟ 110i นะครับคันนี้อุปกรณ์จากหนึ่งในตำนานนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถ2คันนี้นะครับก็ถามผมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทำการสร้างรถซูเปอร์คัพนะครับสามารถถามผมได้เลยนะครับก็บอกตรงนี้ว่ามาจากหนึ่งในตำนานหมดเลยนะครับอ่ะมาดูเส้นทางเนี่ยที่พี่หน่อยจะพาเที่ยวเนี่ยมันมีหลายเส้นทางใช่ไหมเลดี้เดี๋ยววันนี้เลดี้มานี่นะครับโตเลดี้อยากจะใช้คันนี้ผมจะใช้คันนี้นะครับคุยกันเอาไว้ว่าเส้นบ้านห้วยโทนนะครับฉะนั้นก่อนเดียวมารับชมดูความสวยงามนะครับว่าความสวยงามธรรมชาตินะครับวิวที่เราจะขี่กันวันเนี้ยที่เราจะทำคลิปกันวันเนี้ยน่านจะสวยงามขนาดไหนติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวรอพี่หน่อยมาแป๊บหนึ่งครับตอนนี้พี่หน่อยมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันหน่อยมาเก้าอี้แล้วจ้าอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันหน่อยจ้าสวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้อมกระชายดำเรนนี่พี่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ค่ะวันนี้พี่หน่อยจะอู้กำไทยต้อมกระชายดำจะอู้กำเมืองเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยพี่หน่อยที่ผมมาวันนี้มาคือที่ไหนพี่หน่อยที่นี่ก็คือบ้านห้วยโทนค่ะบ้านห้วยโทนน่านจังหวัดน่านที่ติดกับอำเภอชัยบุรีฝั่งลาวที่เป็นด้านหลังผมใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็จุดเนี้ยเขาเรียกว่ารีสอร์ทหรือเปล่าเป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้านค่ะเป็นบ้านนากลางหมอกบ้านนากลางหมอกทำเป็นลานกางเต็นท์ค่ะเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรของพี่หน่อยในตู้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรของพี่หน่อยเอาลงไว้นะครับสำหรับพี่น้องที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แบบนี้เลยเนี่ยขอคุยไปก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรลงไว้ใต้ลิงก์เนาะค่ะค่ะไอ้ตรงนี้คือทะเลหมอกมันอารมณ์กอเซโลเลยแต่ว่าผมมันอยู่ใกล้กว่าก็คือถ้าหนาวหน่อยนะคะมันจะมาถึงตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยพี่ใช่ค่ะถึงตรงนี้เลยโอ้ยงี้หน้าหนาวผมต้องกลับมาแหมหนึ่งครั้งพร้อมกับเรดิโอหมอกเนี่ยมันเริ่มก่อตัวตั้งแต่ตอนกลางคืนละใช่ค่ะตั้งแต่4ทุ่มใช่เพราะว่าตะคืนผมนั่งดูกัน มันจะเป็นหมอกจางๆเลยครับพี่น้องแต่พอตอนนี้7:15 นะครับอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นจะขึ้นตรงนี้ใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่พี่หน่อยวันนี้วันที่6วันที่6
พฤศจิกายน2566นะครับนี่คือบรรยากาศที่พี่น้องจะได้มาสัมผัสแล้วก็จากนี้ไปจนถึงฤดูหนาวเลยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะถึงกุมภาพันธ์เลยนะครับกุมภาพันธ์ก็ยังหนาวอยู่ข้างบนเนี่ยมีบริเวณจุดกางเต็นท์ใช่ค่ะแล้วก็จะมีโฮมสเตย์บริเวณรอบของชุมชนนะคะอืออย่างตรงนู้นก็เป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้านแต่ที่นี่ต้องบอกแนะนำนิดนึงนะคะว่าจะเราจะไม่มีไฟฟ้านะคะใช่จะไม่มีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นท่านที่มาจะต้องเตรียม power bank power bank แล้วก็ไฟสำรองมานะคะแต่รถมาถึงนี่รถมาถึงค่ะรถตู้ถึงค่ะเออรถมาถึงในช่วงนี้ค่ะหมดพอฝนน้อยลงปุ๊บรถขับเคลื่อน2ล้อก็จะขึ้นได้ก็แนะนำเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะมาเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเขามีรถคอยบริการใช่ค่ะเป็นของชาวบ้านค่ะครับคอยบริการนะครับก็พี่หน่อยก็จะอยู่ข้างบนคอยต้อนรับพี่น้องของเรานะครับแล้วก็สัมผัสธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสำหรับพี่น้องที่ชอบเที่ยวในสไตล์เอนดูโร่ชอบขี่รถแบบนี้อย่างผมเนี่ยนะครับเนาะอย่างวันนี้ผมเดินทางมาผมเอารถเล็กมานะครับผมเอาเวฟ110นะครับแล้วก็ Lady Oud เอา KSR มาซึ่งวันนี้พี่หน่อยเนี่ยก็จะพาผมพาเข้าไปรับชมดูความสวยงามของเมืองน่านของตำบลดงพญาตำบลดงพญานะครับซึ่งมีหลายเส้นทางอยู่แต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปสายโหดนะผมต้องการท่องเที่ยวและเอาบรรยากาศและความสวยงามเอามาถ่ายให้ดูนะครับเนาะส่วนพี่น้องที่อยากได้ความฮะหรือโหดหรือว่าต้องการความระห่ำกว่านั้นนะครับเรามีเส้นทางทางทีมงานเจ้าถิ่นเขาก็มีเอาไว้รอต้อนรับท่านนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวรายละเอียดคุยกับพี่หน่อยนะครับวันนี้มาทำคลิปก่อนเก็บบรรยากาศไว้สวยงามเลยนะครับไอ้คนจีบผมอยากขอเบอร์โทรไปเลยเอาลงเบอร์โทรพี่น้องที่อยากมาเที่ยวแบบนี้สามารถกดติดต่อเบอร์โทร0863520438หรือตามเพจบ้านนากลางหมอกได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ลงไว้นะครับจะได้เอาไว้เที่ยวกันนะครับอันนี้ก็คือที่แอ่งเมืองน่านในส่วนตัวของต้อมกับชัยดำเนี่ยผมจะมาทำคลิปส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็เป็นการอุดหนุนชุมชนด้วยนะคะอย่างลานกลางเต็นท์ตรงนี้ก็เป็นของครูเพนค่ะซึ่งพี่หน่อยก็เป็นแอดมินช่วยเขานะคะเพราะว่าพี่หน่อยก็ชอบบรรยากาศบ้านห้วยโทนนะคะก็เลยมาขอเขาอยู่เนี่ยพี่หน่อยตะเกียบไอ้เมฆมองพี่มาอยู่ตรงนู้นเนาะค่ะพี่ตรงนี้มันจะไหลเข้ามาจากภูฟ้าค่ะภูฟ้าจะไหลเข้ามาแล้วก็จะไหลเข้าไปที่บ้านห้วยหมีตรงนู้นเพราะว่าสองทางเนี่ยค่ะมันจะมีทานน้ำจะมีทานน้ำหมอกมันก็เลยเข้ามาค่ะผมบอกไปเลยนะคะว่าพี่น้องทุกท่านนะครับท่านรับชมอยู่ในแค่จอวิดีโอนะมันแค่จอเล็กๆนะครับค่ะแค่จอในมือถือแต่ที่ผมอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องมันกว้างแบบนี้เลยมันพาโนรามาพี่น้องพี่น้องจะฟินอ่ะผมบอกคำเดียวพี่น้องจะฟินมานะครับก็ฝากไว้นะครับเนาะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่นะครับเนาะความจริงเนี่ยเมืองน่านเนี่ยไอพื้นที่เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยแต่จุดที่ผมพาท่านขึ้นมาเนี่ยถือว่าสูงนะเลยจากตังลุ่มเนี่ยขึ้นมาเยอะประมาณ800กิโลจากน้ำทะเลนะคะแต่ถ้าขึ้นไปถึงสูงถึงห้วยโทนเนี่ยประมาณ 1,600 ฮะค่ะประมาณ 1,600 ครับก็ประมาณเนี่ยพี่น้องก็จะได้รับบรรยากาศนะครับความสวยงามแบบนี้เลยค่ะมาดูด้วยตาตัวเองแล้วท่านจะฟินใช่ล่ะครับเนาะแล้วแต่ในส่วนตัวต้อมกับชัยดำจะกลับมาแห่งหนึ่งครั้งลืมมาแน่ผมอาจจะนอนต่ออีกคืนหรือ2คืนยังไม่ให้กลับยังไม่ให้กลับเพราะว่า รู้สึกว่าเรดิอุสผมยังจะบะอิ่มนะครับก็ติดตามเราชมดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางที่เป็นหน่อยจะพาเที่ยวนะครับเนาะใช่ค่ะโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ